สวัสดีจ้ามื้อนี้สาวอีสานกับมิสเตอร์ฟินแลนด์มาหาป่าเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเฮาสิได้ป่าบ่ตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวหิมะกำลังสิละลายวิธีหาอยู่หากินอยู่ฟินแลนด์ก็ผู้ใดมักหาป่าหานี่เนาะจ้าก็สิสาโนยตาเฮ้เฮ้ไม่อ่ะได้ปลาแล้วโอ้ปลาปลาแซลมอนปลาปลาปลาแซลมอนตัวเล็กกว่ากิโลอึก10กิโลปลาโอ้ยดีแท้เนาะหมานหมานหมานมื้อนี่อันระวังเลื่อนเด้อวัลโลวาสติเอาคือดีแท้โอ้ตรงนี้อันป่ามันซุ่มจ้ะมันเป็นอันมองเพิ่นเขาเจ้าปล่อยป่าแซลมอนมันก็เลยหลายตอนนี้มาตกป่าได้เกือบ4ชั่วโมงแล้วจ้ะแล้วว่าได้ป่านี่ก็ถือว่าสุดยอดโอ้ได้ปลาจักโตปลาลิยอนกะลาตมาซอง20พวลิกิโลยะตมา maybe กิโล1กิโล1ได้ปลาจักโตเอาให้เป็นท่านผู้ชมเบิ่งแน่โอ้ได้ปลาจักโตโอ้มื้อนี้ได้ปลา2ตัวเนาะจ้ะได้ปลา2ตัวแพทริกดีใจหลายมันสิเป็นป่าแซลมอนเนาะจะเบิ่งได้ป่า2ตัวมันหนาวมันเย็นคักแพทริกดีใจมั้ยรีตากะตุลลาฮุมนาอูดัสตายอปุนนีปะปุนนีปุนนีเพิ่งนี่เพิ่นสิมาใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าเฮาพอกันใหม่เนาะจ้าเนาะผู้ใดมักก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ได้เด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า